ที่ชอบแก้วกาแฟดินเผาเป็นคนมีน้ำใจมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและรักโลกกลับมาช่วงนี้ของเราจะพาไปดูผู้หญิงสวยแล้วก็เก่งนะคะแล้วก็แซ่บด้วยเธอสามารถที่จะตีเทนนิสเนี่ยด้วยรองเท้าส้นสูงแบบว่าสง่างามมากๆใช่ปกติแล้วถ้าเล่นกีฬาเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าชุดนักกีฬาเต็มที่ถูกไหมคะใช่แต่ว่าเธอคนนี้นะคะชื่อว่าลีนาค่ะก็เป็นอดีตมือหวดนะคะจากจีนค่ะก็ใส่ส้นสูงเสิร์ฟเปิดแบบว่าในพิธีเลยนะคะแล้วก็ชุดราตรีสวยหรูนี่แต่ว่าเธอเนี่ยก็วางมือไปแล้วค่ะแต่ว่าเธอก็เป็นเกียรตินะคะให้มาในร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันเทนนิสเบอันเปปาริบา WTA นั่นเองรอบสุดท้ายที่สิงคโปร์ค่ะก็เป็นการเปิดเสิร์ฟลูกแรกของทัวร์นาเมนต์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคนก็เลยแบบว่าจับตาดูเธอนี่เป็นสาวสวยที่สุดในสนามเทนนิสในคอร์ตเทนนิสเลยสุดยอดอ่ะเจ๋งไหมล่ะแต่เธอเก่งมากๆจริงๆเลยนะคะบุคลิกนักกีฬานี้จะแบบสง่าแบบเท่ๆจริงๆใช่กล้ามเนื้อหรือว่าอะไรก็ตามถ้าเสิร์ฟเขาแบบเนาะสุดยอดเลยอ่ะค่ะค่ะขอบคุณน้องโบมนะคะนำเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังมาดูเรื่องดีๆอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องความฝันที่เป็นจริงของเด็กหญิงตัวน้อยเด็กหญิงคนนี้คุณผู้ชมค่ะอายุ11ขวบเท่านั้นเองเธอมีชื่อว่าเทย์ลอนค่ะเธอคนนี้เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งสมองค่ะแล้วก็ความฝันอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเธอที่สุดเลยคือพอมีคนถามเธอบอกไม่ต้องคิดเลยขอตอบความฝันอันยิ่งใหญ่คือหนูอยากจะเต้นกับพี่บียอนเซ่เธอนี่เป็นแฟนตัวยงของบียอนเซ่ Knowsเลยนะคะดังนั้นเนี่ยหน่วยงานนะคะ Make a Wish ก็เลยจัดให้ตัวเธอเนี่ยนะคะไปชมคอนเสิร์ตของบียอนเซ่ที่ลาสเวกัสดูไปเต้นไปนะคะอย่างมีความสุขแล้วจุดๆหนึ่งเกิดอะไรขึ้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นบียอนเซ่ลอยตัวจากเวทีลงมาหาหนูน้อยเทลอนเลยค่ะโอ้ยหมดลุ้นทั้งคู่กอดกันอย่างมีความสุขนะคะเธอร้องไห้ไม่หยุดเลยนะคะจากนั้นเธอก็ได้ฟังเพลงนะคะอย่างใกล้ชิด Love on Top จาก Beyoncé Knowsเป็นจริงเลยเธอมีความสุขมากๆนะคะนอกจากได้ฟังเสียงเพลง Love on Top อย่างใกล้ชิดจาก Beyoncé Knowles แล้วเนี่ยนะคะเธอยังได้ฟังเพลง Survivor อีกด้วยหลังจากคอนเสิร์ตที่ผ่านไปเนี่ยนะคะคนถามว่าหนูจ๋ารู้สึกยังไงบ้างเธอบอกว่านี่คือสิ่งที่สวยงามที่สุดสิ่งหนึ่งในชีวิตของฉันเลยเธอหยุดร้องไห้ไม่ได้ด้วยโอ้มันปลื้มเนาะมันต้องใช้คำว่าแบบมันปิติมากอ่ะใช่ค่ะหนูน้ำตาจะไหลแทนสุดยอดเนาะฝันที่เป็นจริงสำหรับน้อยคนนึงเนาะเนาะอายุ11ขวบเท่านั้นเองเป็นมะเร็งสมองอันนี้เป็นความฝันที่เธอได้รับก่อนที่เธอจะจากโลกนี้ไปแล้วตอนแค่แบบถ้าเราชอบดาราใครสักคนหรือว่านักร้องแล้วเขาโรยตัวมานี่ก็ยิ่งใหญ่แล้วนะใช่แล้วนี่โรยตัวมาหาเราอะโอ้เป็นเราคงช็อกซินีม่าตกเก้าอี้ไปเลยอะแค่ขอบเวทีได้อยู่แบบได้ดูอยู่ขอบเวทีก็กรี๊ดแบบเต็มที่แล้วอะใช่แล้วบียอนเซ่แบบน่ารักคือเขาให้ความสำคัญมากๆอะให้ความสำคัญแล้วก็ให้แบบต้องจับไปละเห็นไหมล่ะคือแบบว่าอินอีกแล้วอะคือเรารู้สึกว่าแบบคือเราก็เคยมีอารมณ์แบบคลั่งใครแบบดาราอย่างนี้นะเมื่อก่อนนี้ไมเคิลแจ็คสันเนี่ยค่ะกูก็จะเป็นเด็กคนนี้เลยนึกจินตนาการไปไงอุ๊ยถ้าเขามาอย่างเงี้ยมาอยู่ตรงหน้าเราช็อกเลยช็อกอ่ะสุดยอดอ่ะนางก็เลยร้องไห้ให้เด็กไปด้วย1ครั้งดีแล้วค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะเป็นการทำให้ฝันทุกเรื่องเป็นการทำให้ฝันของน้องเป็นจริงนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูต่อเลยนะคะผู้บริหารค่ะแล้วก็นักแสดงนะคะจากทางช่อง3ของเรานี่แหละได้ไปร่วมกิจกรรมปลูกป่าพยูงค่ะก็เป็นอีกหนึ่งการร่วมไม้ร่วมมือกันเนี่ยนะคะเป็นการปลูกต้นไม้ค่ะถือว่าสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะมีผู้บริหารนะคะนักแสดงช่อง3รวมไปถึงรองมิสไทยแลนด์เวิลด์นะคะปี2014เนี่ยก็ได้ไปร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้กันค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะมีใครไปบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุณอัชชาค่ะสุวรรณปากแพรกนะคะรองกรรมการผู้จัดการสถานีไทยโทรทัศน์ทีวี4ช่อง3คุณคชาชาญนะคะผู้บริหารฝ่ายข่าวค่ะแล้วก็นักแสดงจากช่อง3มีน้องเบสชนิดาภานะคะ
ที่มีผลงานละครเรื่องมาลีเลิงระบำค่ะแล้วก็รวมไปถึงรองมิสไทยแลนด์เวิลด์ค่ะก็มีน้องแพทแล้วก็น้องแคร์นั่นเองก็ร่วมเป็นตัวแทนนะฮะจากทางช่อง3ร่วมปลูกป่าพยุงค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะฮะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นั่นเองพระบรมราชินีนาถนะฮะภายในกิจกรรมเนี่ยก็มีการแจกต้นกล้าพยุงให้แก่หน่วยงานต่างๆที่มาร่วมกิจกรรมด้วยค่ะงานนี้เนี่ยถึงแม้ว่าอากาศจะค่อนข้างร้อนนะคะแต่ว่าสาวๆแล้วก็รวมไปถึงตัวแทนจากช่อง3ทุกคนก็ตั้งใจปลูกต้นพยูงกันจนลืมร้อนเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากพวกเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเบสเป็นตัวแทนนักแสดงจากช่อง3นะคะมาร่วมโครงการศาสนาค้ำพยูงนะคะก็วันนี้พวกเรานะคะก็จะมาปลูกต้นพยูงนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะคะก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาเป็นตัวแทนปลูกป่าต้นพยูงเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีค่ะค่ะวันนี้เราก็มาไกลค่ะมาถึงวัดไร่ขิงเลยก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มาร่วมในพิธีในวันนี้ทางช่อง3นะคะก็ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนานะคะกรมป่าไม้ร่วมกันทำกิจกรรมนี้นะคะเพื่อเราแจกต้นกล้านะคะไม้พยูงไปปลูกกันนะคะยังไงก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้ปลูกไม้พยูงกันเยอะๆนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงแล้วก็ราชินีของเราค่ะจอมเบสนะคะก็เรื่องของการปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่ชื่นชอบอยู่แล้วค่ะเพราะว่าการปลูกต้นไม้เนี่ยเป็นการช่วยลดโลกร้อนนะคะแล้วทุกวันนี้มีคนตัดไม้ทำลายป่าค่อนข้างเยอะนะคะการที่เราปลูกต้นไม้หนึ่งต้นนะคะก็เป็นการสร้างออกซิเจนให้มากขึ้นทำให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้นยังไงอยากเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาปลูกต้นไม้กันเยอะๆค่ะพูดกันเก่งจังเลยเนาะนะสวยด้วยเก่งด้วยเอามาดูอีกหนึ่งกิจกรรมของช่อง3เรานะคะแต่ว่าเป็นช่อง3 Family ห้องของเรานี่แหละสำหรับ Toy Bucket Challenge นะคะก่อนหน้านี้มันมี Ice Bucket กันแล้วเขาก็เลยเอากระแสตรงนี้นะจะมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอีกรูปแบบนึงนำอุปกรณ์ของเล่นไปมอบให้กับน้องๆในโรงเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะนี่แหละค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองช่อง3ของเรารายการ Family News Today มีผู้ประกาศข่าวดารานักแสดงจากช่อง3ด้วยนำของเล่นอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันที่คุณผู้ชมบริจาคเข้ามานะคะผ่านโครงการ Toys Bucket Challenge แล้วก็มีผู้แทนจากบริษัท Tesco Lotus มามอบจักรยานให้น้องๆด้วยเป็นการเพิ่มเติมซึ่งเราก็ได้การมีการลงพื้นที่สำรวจความต้องการว่ามีอะไรบ้างส่วนใหญ่เนี่ยอุปกรณ์ที่แบบดำรงชีวิตประจำวันพื้นๆทั้งนั้นเลยสบู่ยาสีฟันนมผ้าอ้อมสำเร็จรูปนะคะแล้วก็มีขนมยูโรคัสตาร์ดเค้กด้วยในเครือของบริษัทยูโรเปียนฟู้ดจำกัดมหาชนนะคะไปมอบให้กับน้องๆด้วยซึ่งครั้งนี้ที่ไปเนี่ยเราไปที่ศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม8โดยมีคุณครูชาวลิตศาสตร์สมัยค่ะเป็นผู้ดูแลนะคะน้องๆที่นี่เนี่ยเป็นเด็กด้อยโอกาสเพราะว่าไม่ได้เรียนหนังสือพ่อแม่ให้ออกมาบางส่วนก็เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดครูชาวก็เลยลงพื้นที่ไปพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ปกครองของเด็กหากิจกรรมให้ทำแล้วก็หาทุนให้เรียนหนังสือด้วยก็เลยให้น้องๆเนี่ยมาอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ห่างไกลความเสี่ยงจากการติดยาแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีต่างๆของสังคมนะคะซึ่งทีมงานของเราเนี่ยไปมอบกันตั้งแต่เช้าเลยหลายคนไม่เคยมีของเล่นมาก่อนน้องดีใจมากๆเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของน้องๆที่ได้รับของเล่นรวมไปถึงคุณครูเฉาด้วยค่ะก็จะเป็นลูกของผู้ใช้แรงงานแล้วก็กลุ่มเด็กกลุ่มด้อยโอกาสในชุมชนอย่างเงี้ยค่ะนะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเด็กกัมพูชาแต่เรามาส่งรับการศึกษาก็คือแบบให้เขามีที่ยืนอยู่ได้ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบครอบครัวไหนยากจนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบ่งปันอาหารหรือว่าอะไรไปให้ซะมากกว่าเพราะได้ตุ๊กตาบาร์บี้ได้หมาขอบคุณค่ะที่พี่ๆมาให้ของมีความสุขให้กับหนูมาทุกคนและพี่ก็ได้เอาของมามากพอทำให้หนูสนุกนะคะก็นอกจากนั้นเห็นบอกว่ามีพี่ๆจากศูนย์หนังสือจุฬาเนี่ยมาทำกิจกรรมสอนน้องๆด้วยน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยไหมคะไม่มีเสียงแล้วใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรนะคะก็นั่นแหละก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าน่ารักสำหรับกิจกรรมแบบนี้น่าจะมีต่อไปเรื่อยๆนะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะไปดูกิจกรรมที่ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยกำลังหาที่เที่ยวลอยกระทงแล้วลอยกระทงนะคะใครเป็นยังไงบ้างกำลังแบบเอ้ยเราจะไปไหนดีแล้วก็ปกติพี่อยู่ต่างจังหวัดตลอดก็เป็นพิธีกรบ้างไปเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยแต่ปีนี้ยังหาที่ลงไม่ได้แล้วเจอแล้วขอให้ตั้งใจฟังดีๆมันน่าไปมากเพราะงานนี้นะคะชื่อว่า River Festival 2014สายน้ำแห่งวัฒนธรรมค่ะแต่เนาะเหมาะมากเลยอะแล้วก็เป็นงานที่แบบว่า
เขาจะจัดมหกรรมลอยกระทงบนโค้งน้ำเจ้าพระยาที่ยาวที่สุดจากสะพานพระราม8ไปจนถึงเอเชียทีคค่ะแล้วก็เป็นงานที่ร่วมสมัยมากนะคะมีกิจกรรมการบันเทิงมากมายแล้วก็มีการขายของต่างๆโดยสร้างความเป็นจุดเด่นของความเป็นไทยขึ้นมานะคะทีนี้จะเกิดตรงไหนบ้างเขาจะจัดขึ้นในพื้นที่ต่างๆทั่วกรุงเทพมีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรวรารามนะคะวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารวัดประโยงสาวาสวรวิหารแล้วก็ปิดท้ายที่เอเชียทีคนะฮะซึ่งแต่ละที่ก็จะถ่ายทอดให้เห็นประเพณีวัฒนธรรมของไทยแล้วก็ในชุมชนนั้นๆเนี่ยเขามีอะไรเป็นจุดเด่นก็เอามาตั้งขายกันนะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยเนาะใครสนใจไปงานนะคะก็สามารถที่จะเริ่มต้นไปตั้งแต่วันที่1วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่22ค่ะโอ้ยสบายเตรียมตัวได้อีก1อาทิตย์1ก็มีเวลาค่ะเสาร์หน้ายาวไปเลยถึง6พฤศจิกายน 4:00 น.ถึง 17:00 น.นะคะก็สามารถที่จะไปเที่ยวได้แล้วก็มีเรือด่วนเจ้าพระยารับส่งฟรีทุกวันนี่เอาลองไปฟังเสียงคุณชาลอตดูค่ะคือเรามองนะคะว่าคนที่จะมีการเหมือนกับครีเอทหรือการสรรสร้างเทศกาลใหม่ขึ้นมาเป้าหมายจริงๆเนี่ยก็หนึ่งคือชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ตามโรงแรมเพราะก็คือคนอย่างน้อยคนที่มาเนี่ยไปปากต่อปากอีกสิ่งนึงก็คือว่าอยากให้ครอบครัวค่ะครอบครัวเนี่ยถ้ามานะคะแล้วแบบถ้าแต่งผ้าถุงนุ่งผ้าไทยอะไรอย่างนี้กันมานะคะลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยจะสนุกมากและเป็นสิ่งที่เขาจะไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยมาจะได้ซึมซับวัฒนธรรมไทยอันนี้คือเป็นงานที่เหมือนกับรวมทุกสิ่งอันไว้ในความเป็นไทยค่ะนะคะน่าไปไหมน่าไปบุ๋มชอบงานแบบนี้มากเนาะเนาะของขนมขนมหวานเต็มไปหมดแล้วชอบมากนี่ถึงขนมหนึ่งถึงหกหนึ่งถึงหกพฤศจิกาจะไปวันไหนไปได้ทุกวันเลยพี่ไก่จะได้ไม่ไปวันที่บุ๋มเขาบอกว่าไปทุกวันนึกว่าพี่ไก่จะไปบุ๋มจะได้ให้พี่ไก่เลี้ยงหน่อยพี่ไก่ถูกแล้วค่ะมาปิดท้ายกันนะคะอีกหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วที่บุ๋มบอกนี่เลยเป็นนิ้วโป้งญี่ปุ่นเนี่ยเขาคิดค้นมานะคะสำหรับโทรศัพท์มือถือก็คือโทรศัพท์มือถือเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีจอใหญ่มากเลยยิ่งใหญ่คนยิ่งอยากใช้เห็นภาพชัดเล่นเกมสนุกแต่นิ้วของเราสิคะกดไปไม่ถึงค่ะบริษัทแทงโก้นะคะก็เลยคิดค่ะซิลิโคนนิ้วปลอมนะคะที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถควบคุมโทรศัพท์มือถือได้เพียงข้างเดียวค่ะก็จะช่วยกดแบบว่าโทรศัพท์ไกลๆได้นะคะซึ่งนิ้วนี้เนี่ยมีชื่อว่ายูบิโนบิรุนั่นเองนะคะความหมายเนี่ยก็แปลว่าการเติบโตของนิ้วนี่ขายในท้องตลาดนะคะ435บาทค่ะก็ได้แก้ไขปัญหาทุกอย่างแล้วสำหรับจอโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่เกินไปหลังจากนี้คุณจะซื้อจอใหญ่ขนาดไหนก็ตามไม่มีผลกับนิ้วมือของคุณพี่ไก่นี่ซูฮกญี่ปุ่นจริงเลยนะใช่สุดยอดอ่ะคืออะไรที่ประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วเกิดปัญหาแบบว่าญี่ปุ่นช่วยได้แก้ปัญหาทุกอย่าง very good very good very good โอเคเรื่องประดิษฐ์นี่เขาอันดับหนึ่งเลยสุดยอดใช่ค่ะวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมค่ะอยากให้คุณผู้ชมชมรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงของเราให้ได้จริงเพราะว่าเราจะคุยกันถึงเรื่องของความหลากหลายทางเพศคุณพ่อคุณแม่ค่ะถ้าคุณมีลูกเป็นกระเทยหรือว่ามีลูกเป็นทอมคุณจะรับมือกับพวกเขายังไงวันพรุ่งนี้จะมีครอบครัวตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกมาเล่าให้พวกเราฟังถึงชีวิตของพวกเขานอกจากนี้ยังจะมีชีวิตของเด็กชายที่ใจหญิงอยู่บ้านทำตัวแมนออกนอกบ้านทำตัวสาวแล้วก็มีเรื่องของนางพยาบาลด้วยนะคะที่เป็นทอมแล้วก็มีเรื่องของผู้ใหญ่บ้านที่มีใจเป็นผู้หญิงอีกด้วยพวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็มีความสุขกับชีวิตของพวกเขาได้ยังไงเดี๋ยววันพรุ่งนี้ตามได้ค่ะดีมากๆเลยยอดมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วขอบคุณเสื้อผ้าพวกเรานะคะจาก BC BG แมกกาเซียแล้วก็เครื่องประดับเจมพีสบายชูชัยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ